วัสดีค่ะสวัสดีลูกศิษย์ทุกคนของสินแสนะครับวันนี้ค่ะอาจารย์อยู่ที่ร้านกาแฟนะคะเป็นร้านของลูกศิษย์ค่ะนะคะชื่อร้านอะไรนะคะโฟร์โฮนะคะคอฟฟี่ถูกไหมฮะโอเคซึ่งต้องบอกร้านนี้ค่ะนะคะอาจารย์ได้มาแล้วต้องบอกว่าหลายคนที่เป็นคอกาแฟนะคะจะต้องมาค่ะเพราะลูกหลานเต็มบ้านนะคะเขาบอกว่าร้านนี้เป็นร้านที่เป็นสเปเชียลิสต์เรื่องกาแฟจริงๆอาจารย์เป็นคนชอบกาแฟมากแล้วก็ทานมาโดยตลอดเลยฮะแต่พอมาร้านนี้ได้รับคำอธิบายที่ดีที่สำคัญได้รู้เกล็ดเคล็ดลับดีๆแต่ก่อนไปสู่ตรงนั้นเรามาดูหลักฮวงจุ้ยของร้านกาแฟที่ถูกต้องกันค่ะนะคะเขาบอกนี้ค่ะหันหน้าเข้าตัวร้านขวาธาตุไฟซ้ายธาตุน้ำซึ่งร้านเนี่ยต้องบอกว่าเกือบ 80% ถือว่าถูกหลักฮวงจุ้ยเพราะขวาธาตุไฟเขานำเครื่องความร้อนเนี่ยไปอยู่ฝั่งขวามือดังนั้นเนี่ยฝั่งเนี่ยถูกหลักแต่ถ้าเกิดฝั่งนี้เขาไปอยู่ฝั่งนู้นถือว่าผิดหลักครับเพราะขวาธาตุไฟซ้ายธาตุน้ำฝั่งนี้คือความร้อนพอเป็นความร้อนก็ต้องบอกว่าเราวางไว้ถูกหลักจริงๆนะคะส่วนเครื่องในการที่เราจะทำกาแฟเครื่องในการวางก็ถูกหลักเช่นกันค่ะก็ไรทราบไหมคะก็วางอยู่ในหลักของความร้อนนะคะเรามาดูอีกจุดหนึ่งค่ะสำคัญที่สุดค่ะเราหันหน้าเข้าไปมองออเตอร์นะคะเดี๋ยวที่อาจารย์บอกว่าหลักที่ถูกต้องคือขวาธาตุไฟซ้ายธาตุน้ำสิ่งที่ถูกต้องสำหรับที่นี่เราเห็นซิงล้างไหมคะซิงล้างมือหรือส่วนของน้ำเนี่ยตัดกลายอยู่ฝั่งซ้ายซึ่งถูกหลักเช่นกันดังนั้นต้องบอกว่าเกินกว่า 80% การจัดดีไซน์ต่างๆเนี่ยถูกหลักฮวงจุ้ยไฟดึงดูดซับค่ะนะคะไฟที่หมดอาจารย์เคยบอกทุกครั้งที่อาจารย์ได้ออนแอร์หรือว่าได้ให้ความรู้เนี่ยต้องบอกว่าไฟมีด้วยกัน3ดวงนะคะไฟนี่จะเป็นไฟในกรณีไฟในการดับซับดังนั้น3ดวงนี่เป็นตัวที่จะทำให้การเงินการงานทุกอย่างดีหมดดังนั้นในภาพรวมต้องบอกว่าตามหลักนะคะถือว่าเป็นทิศทางที่ดีที่สำคัญที่สุดฮวงจุ้ยร้านกาแฟเนี่ยต้องวางตัวเครื่องให้ถูกหลักว่าขวาไฟหรือน้ำนะคะอีกจุดหนึ่งที่อาจารย์อยากจะบอกว่าด้วยเจ้าของร้านเองนะคะอาจจะมีความรู้เรื่องนี้โดยพื้นหรือว่าอาจจะศึกษาต่างๆขวาไฟซ้ายน้ำแล้วน้ำอยู่ไหนในฝั่งซ้ายเราหันไปดูฝั่งมุมซ้ายค่ะฝั่งมุมซ้ายจะมีตู้ปลานะคะตู้ปลาก็เหมือนกับเปลี่ยนเสมือนของน้ำมีความเคลื่อนไหวซึ่งอาจารย์เชื่อว่านะคะด้วยตัวเจ้าของร้านเองเนี่ยอาจจะมีมุมมองชอบในส่วนของตู้ปลาหรือเปล่าแต่การวางเนี่ยถูกหลักมากมายนะคะมาเรามาดูใกล้ๆกันนะคะเรามาดูใกล้ๆกันเลยนะคะร้านนี้นะคะเจ้าของร้านผลิตลูกเก่งมากเลยค่ะนะคะโอเคต้องบอกค่ะในส่วนของบริเวณร้านอย่างที่อาจารย์บอกค่ะนะคะที่สำคัญคือลูกศิษย์นะคะหรือว่าทางน้องพวกเองเนี่ยหากเชิญอาจารย์มาดูเรื่องของฮวงจุ้ยและที่สำคัญคืออย่างที่อาจารย์บอกอาจารย์มาเจอเรื่องของกาแฟมาเจอเรื่องของสิ่งต่างๆก็บอกที่สำคัญที่สุดคือการวางก็ถูกหลักแล้วแล้วก็การเลือกอาชีพของเขาก็เป็นอะไรที่ถูกหลักเช่นกันเลยทำให้ทุกอย่างเนี่ยไปได้ไกลที่สำคัญน้องพวกเองดีแน่นอนค่ะทำอะไรก็มีแต่ความรุ่งเรืองอย่างที่บอกนะคะเครื่องกาแฟเครื่องนี้นะคะเครื่องนี้เท่าที่อาจารย์ทราบมาเนี่ยนะคะด้วยมูลค่าเนี่ยลองทายดูสิคะลูกศิษย์ขาว่าเครื่องตรงเนี้ยทุกคนคิดว่ามูลค่าประมาณเท่าไหร่แต่ต้องบอกว่าเป็นเครื่องที่เป็นหนึ่งใน5ตัวท็อปที่ใช้คำว่าดีที่สุดต้องบอกนี้นะคะหลายคนถ้ามีโอกาสได้แวะมาที่เนี่ยต้องบอกกาแฟเขาจริงๆไม่ได้จำหน่ายเราไม่ได้เป็นเปิดร้านเพื่อเข้ามาในการทานแต่เราจำหน่ายวัตถุดิบจำหน่ายวัตถุดิบจำหน่ายเครื่องเราจำหน่ายวัตถุดิบจำหน่ายเครื่องของลูกศิษย์ขาดูสิคะอาจารย์นี่โชคดีมากมายแล้วก็ด้วยของคุณภาพเม็ดกาแฟถูกไหมฮะกับกาแฟต่างเมื่อมาคุยกับน้องเขาเนี่ยบางทีก็มีกิโลเป็นแสนก็มีอ่ะถูกไหมกิโลเป็นล้านมีไหมครับโอเคกิโลเป็นแสนแล้วรสชาติเขาบอกว่าได้เลยจริงๆดังนั้นเนี่ยตอนนี้ใครหลายคนที่ทำเรื่องร้านกาแฟอยู่นะคะปรับหลักให้ถูกต้องหรือขวาไฟซ้ายน้ำอย่างที่อาจารย์บอกอาจารย์เชื่อว่าไลฟ์เนี่ยจะเป็นประโยชน์สำหรับคนทำธุรกิจร้านกาแฟนะคะแล้วสำหรับใครที่รู้สึกว่าอยากจะปรึกษาว่าเอ๊ะอาจารย์คะแล้วหนูจะสั่งเมล็ดยังไงหนูอะไรยังไงเนี่ยยินดีให้คำแนะนำได้ไหมคะสามารถติดต่อได้เลยค่ะนะคะที่ร้านเดี๋ยวอาจารย์จะลงรายละเอียดไว้ให้นะคะว่าจะยังไงต้องบอกนี้ค่ะสิ่งหนึ่งที่อาจารย์เชื่อว่า
ธุรกิจไปได้สิ่งหนึ่งที่อาจารย์เชื่อว่าการที่เขาเดินมาสู่ความสำเร็จเนี่ยสำคัญที่สุดคือความจริงใจตั้งแต่เจอน้องเข้ามารู้สึกว่าการพูดคุยหรือการให้รายละเอียดให้เขาจริงใจมากเขาใส่รายละเอียดทั้งหมดในเรื่องราวต่างๆใครจะเปิดร้านกาแฟที่อาจารย์บอกนะนอกเหนือจากภูมิจุ้ยที่ดีแล้วเนี่ยผลิตภัณฑ์ก็ต้องดีเช่นกันคุณสมบัติก็ต้องดีเช่นกันนะคะนี่เพื่อดูสิทำมาดูกันแล้วนี่คือกาแฟที่น้องก็ทำให้ชิมใช่ไหมคะอันนี้คืออะไรนะเธอเอาใหม่อีกครั้งหนึ่งเอสเปรสโซ่ครับอันนี้คือเอสเปรสโซ่เป็นเมล็ดในประเทศเบลจิกซึ่งอาจารย์บอกโจทย์ว่าอาจารย์อยากทานแล้วคึกเห็นไหมฮะพอทานปั๊บอาจารย์คึกพูดไม่หยุดเลยค่ะมันอร่อยมากและที่สำคัญคือมันเข้มข้นจนเกินกว่าที่เราจะรู้สึกเราทานในหลากหลายที่มาเนี่ยเรารู้สึกโอเคและส่วนแก้วนี้คืออะไรคะแก้วนี้จะเป็นเมล็ดลาวแล้วก็ไทยที่เป็นสายพันธุ์พิเศษหน่อยนะครับเมล็ดลาวและไทยบราซิลเป็นบราซิลด้วยนะคะได้ทั้งสามตัวมันเลยมีรสชาติที่มันสดๆและนี่คืออะไรคะอันนี้กาแฟนมครับนี่คือกาแฟนมผมเทไม่ค่อยสวยเท่าไหร่อ๋อนะคะเราทานที่รสชาตินะคะแล้วก็ความสวยงามก็มีดังนั้นเนี่ยอาจารย์บอกว่านะคะสรุปเลยง่ายๆเนี่ยใครที่กำลังจะคิดทำเรื่องกาแฟหรืออะไรก็ตามสำคัญนอกจากฮวงจุ้ยแล้วเนี่ยต้องศึกษาสิ่งต่างๆแล้วสามารถติดต่อตัวได้ไหมก็ใน Facebook ก็ได้ครับใน Facebook Flow Coffee Roaster นะคะ Flow ครับ FLOW โอเคให้อาจารย์ลงได้ค่ะนะคะแล้วก็ยังไงก็ตามค่ะติดตามอาจารย์ต่อนะคะว่าจะเป็นยังไงต่อไปที่สำคัญที่สุดคือวงจุ้ยร้านกาแฟนะคะเราปรับแบบนี้วางท่าให้ถูกหลักค่ะทุกอย่างจะดีขึ้นสวัสดีค่ะ